สวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยจุธามาสนะคะก็นำสาระความรู้มาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะหลายคนก็กังวลใจอาจารย์คะหลังตรุษจีนนี้ใครจะโชคดีใครจะรับทรัพย์ใครจะมีคลาดเคราะห์นะคะในทางโหราศาสตร์จีนนะคะเราก็จะมีคนโชคดีนะคะก็คือคนปีขานนะคะปีขานถูกกับปีหมูเพราะฉะนั้นคนปีขานก็จะร่ำรวยมั่งมีเงินมีทรัพย์แต่ปีขานก็ไม่ได้รวยคนเดียวนะคะก็จะชวนปีเถาะกับปีมะแมมารวยเป็นเพื่อนนะคะอันนี้สาหะนะคะหรือรวยเป็นเพื่อนกัน3ปีนักษัตรนะคะแน่นอนค่ะคนที่ปีนักษัตรเดือดร้อนก็คือปีมะเสงนะคะตั้งแต่ตรุษจีนนี้5กุมภาพันธ์เป็นต้นมาถึงตรุษจีนหน้านะคะคนปีมะเสงใช้เงินนอกโปรแกรมเช่นเคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะมีค่าอะไรต่อค่าอะไรฉุกเฉินให้ต้องจ่ายใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องทุกกายทุกใจด้วยมีคลาดเคราะห์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคนปีมะเสงนะคะควรจะไปเสริมบารมีที่ไหนดีไปจ่ายตังค์ให้เขาสวดมนต์หรือไม่ใช่ค่ะอาจารย์บอกเคราะห์ใครเคราะห์มันก็ควรจะทำกันเอาเองนะคะคนจีนสมัยโบราณนี่เราก็เรียกว่าเราไปเต้ยลงศพเราไปเต้ยลงเจนะคะหรือเอาของไปทำบุญของไปทำบุญของทางจีนนะคะเขาก็บอกว่ามีของ5อย่างที่ทำให้เป็นมงคลนะคะอย่างที่1ก็คือน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันตะเกียงน้ำมันพืชนะคะขอให้เป็นน้ำมันสมัยก่อนนี้จะเป็นน้ำมันตะเกียงโดยเฉพาะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ตะเกียงแล้วนะคะเราอาจจะใช้น้ำมันพืชที่มีไส้เทียนอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะที่บูชาพระการให้ทำบุญด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันก็คือความรื่นไหลธุรกิจรื่นไหลแต่ถ้าน้ำมันนั้นไปเป็นไส้ตะเกียงนะคะไปใช้เพื่อการส่องสว่างชีวิตก็สว่างสวยมากขึ้นนะคะอย่างที่สองก็คือข้าวคุณอาจจะซื้อข้าวสารแห้งสักกิโลนึงก็ได้นะคะข้าวถุงเล็กๆก็ได้นะคะมีน้ำมันมีข้าวข้าวก็คือมีกินอุดมสมบูรณ์เชื่อไหมคะเกลือคือความอดทนนะคะจะทำให้คุณอดทนต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปีชงนะคะอาจารย์บอกว่าปีมะเสงชงแล้วก็จะมีคนชงเป็นเพื่อนนะคะนอกจากปีมะเสงก็จะมีคนปีวอกนะคะปีขานก็ชงด้วยเหมือนกันนะคะปีขานก็จะเดือดร้อนเรื่องสุขภาพทั้งห้าทั้งชงนะคะปีขานปีนี้นะคะส่วนคนปีวอกเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะท่านผู้ชมคะถ้าแม้นว่าเราปีคาดเคราะห์เราก็อาจจะเอาน้ำมันไปทำบุญนะคะหรือข้าวสารนะคะข้าวสารไปทำบุญเพื่อความอุดมสมบูรณ์เกลือเพื่อความอดทนแล้วก็ความอยู่ยืนนานนะคะแล้วส่วนน้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คุณเอาไปทำบุญด้วยนะคะน้ำตาลเนี่ยไปให้ที่โรงเจหรือไปให้ที่วัดทางจีนศาลเจ้าจีนก็ได้นะคะน้ำตาลก็คือความสุขความหวานความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ค่ะขึ้นชื่อว่าห่วงก็คือลมลมนี้เป็นนามธรรมแต่จุ้ยก็คือน้ำน้ำเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเอาน้ำหิ้วน้ำเข้าวัดบ้างนะคะสมัยโบราณนี้เราจะหาบน้ำเข้าวัดใช่ไหมคะแต่สมัยนี้ไม่หาบน้ำแล้วค่ะก็จะใช้หิ้วน้ำนะคะเอาน้ำไปถวายพระบ้างนะคะหรือเอาไปไว้ที่วัดศาลเจ้าจีนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะเป็นน้ำแก้วหรือน้ำขวดไซส์ไหนก็ได้ค่ะแต่ขอให้ถือให้หนักๆนิดนึงหนักนิดนึงก็คือได้ใช้กรรมนะคะถือน้ำเข้าวัดสักนิดนึงนะคะได้ชดใช้กรรมบ้างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือทุเลาเบากรรมจากหนักก็เป็นเบาสมมุติชีวิตจะต้องมีอุบัติเหตุก็ไปมีอุบัติเหตุเล็กๆหรือไปมีอุบัติเหตุตรงที่มีคนเห็นหรือคนช่วยเหลือได้นะคะก็จะทำให้หนักเป็นเบาดีกว่าที่เราจะปล่อยชีวิตไปตามเส้นโชคชะตานะคะไหนๆก็รู้จักกันแล้วนะคะก็ได้รู้ว่าเราจะแก้คาดเคราะห์อย่างไรนะคะฉันบอกว่าคนปีกุลนะคะปีนี้ปีนักษัตรปี2562นักษัตรกุลตัวคนปีกุลเองก็มีเรื่องกลุ้มด้วยนะคะมีเรื่องไม่สบายใจด้วยทำบุญได้5ของดี5อย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะปีมะเสงนะคะปีมะเสงนี่ชงอย่างแรงเลยเพราะปีกุลธาตุน้ำปีมะเสงธาตุไฟปีนี้จะเป็นปีชงที่แรงมากนะคะบางปีเขาถึงแม้จะเป็นปีชงก็จริงเขาจะไม่ถูกกันก็จริงแต่ธาตุเขาไม่ปะทะกันมากเท่าปีนี้นะคะส่วนในดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะระวังสุขภาพไม่ดีคนปีวอกนะคะก็ทำบุญด้วยเงินนะคะเห็นตู้บริจาคที่ไหนก็หยอดตังค์ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะทำบุญด้วย10 20บาท5บาทอะไรก็ได้ค่ะแต่คุณจะเดือดร้อนเรื่องเงินปีนี้เพราะฉะนั้นทำบุญด้วยเงินจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะค่ะคนปีวอกอย่าลืมนะคะเห็นตู้บริจาคที่ไหนก็อย่าลืม
หยอดนะคะแล้วก็แก้กรรมไปนะคะส่วนคนปีขานไม่อยากนอนโรงพยาบาลก็อาจจะไปทําบุญที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเคยแวะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเห็นว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะตรงนั้นแหละจะมีตู้บริจาคนะคะคุณอาจจะบริจาคเงิน20บาท50บาทหยอดเข้าไปในตู้บริจาคแล้วก็บอกไม่มานอนนะจ่ายตังค์แล้วนะจ่ายตังค์ให้โรงพยาบาลแล้วนะคะคนปีขานจะได้แคล้วคลาดนะคะคลาดเคราะห์ที่จะเกิดจากอุบัติเหตุใดๆนะคะหรือจำเป็นจะต้องป่วยไข้นะคะแล้วก็อาจจะเอายาใส่บาตรบ้างนะคะใส่บาตรด้วยปกติอาจจะมีซาร่าสักแผงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่บาตรไปด้วยก็จะทำให้คุณไม่ทุกข์มากนะคะทุกข์ร้ายก็จะทุเลาเบาลงนะคะท่านผู้ชมคะยังไงก็ตามอันนี้ก็คือคลาดเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นกับปีซาซวยนะคะจะสรุปว่าคนปีกุลก็จะเจอบ้างนิดหน่อยแต่ที่ชงหนักๆ ก็คือปีมะเสงนะคะรองลงมาก็คือปีขานสุขภาพไม่ดีปีวอกเดือดร้อนการเงินนะคะซาซวยเหล่านี้นะคะหรือซาฮะนะคะคนที่ปีขานถึงแม้จะมีคลาดเคราะห์ก็จริงแต่คนปีขานก็จะร่ำรวยมีโชคมีลาบด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีปีมะแมนะคะแล้วก็ปีเถาะปีนี้ที่จะรวยนะคะยังไงถ้าสนใจนะคะอยากได้สาระความรู้จากเราอีกนะคะจันตุ้ยก็จะมีสาระความรู้มาให้ท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ติดตามเราได้นะคะในช่องตำหนักดวงแล้วกดติดตามนะคะแล้วจะได้มีเรื่องราวของเราขึ้นในโทรศัพท์ท่านนะคะจะได้มีสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมในทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะ